ก็เราจะพาทุกคนมาเดินที่ไอ้ที่นี่เนี่ยเหรอI wake up, flex, I'm down that check. No drip, this. Tell them run it up. No sleep, no rest. Might crash, might break, but first die. Stretch, tell them run it up. I wake up, flex, I'm down that check. เราจะมาลุ้นว่าเราจะได้อะไรกันบ้างที่ใส่แว่นอันนี้ไม่ใช่นะจะออกเหล็กป่าวไม่ได้แต่งหน้าเป็นช่างหรอเก่งพวกหนูทำเหล็กมาดูกันว่าเราจะได้อะไรคือไม่มีแผนไม่มีแผนเบอร์แต่ตอนนี้สั่งโกโก้เข้าไปแล้วคนละแก้วเพิ่มพลังเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวคอยดูนางนี่นางบอกว่านางมีงบ 1,000 บาทเดี๋ยวจะมาดูบทสรุปเอออันนี้สวยเว้ยเนี่ยสองร้อยไม่เห็นมึงหยิบแล้วนะปีใช่กูหยิบอะระวังระวังส่วนนางนี้ก็มีงบ 2,000 ของหัวนะจ๊ะของหัวแล้วก็บัตรเครดิตบัตรเครดิตหัวอีก1ใบเดี๋ยวรู้คนมีหัวก็จะมีเงินเยอะมีหัวเพราะว่าคนไม่มีหัวก็มีพันเดียวช็อปร้านนี้นะจ๊ะสิ่งที่เราได้ไปคือแบบนั้นจ้าผูกๆพันๆเยอะๆนะจ๊ะนี่เราได้ตัวนี้ไปผูกๆแบบนี้เขาเอานี่ออกเอาข้างหลังเอาสายเก็บใช่ไหมนี่เขาผูกเขามีเข็มกลัดตรงนี้ด้วยแต่เขาบอกว่ามันจะมีวิธีใน IG อันนี้น่ารักไปดูเออฉันได้มาแล้ว250บาทร้านนี้นะจ๊ะส่วนจตุจักรจ้ะไปต่อจ้ะเราได้หมวกมีความน่ารักที่เมื่อกี้เราซื้อเสื้อแบบผูกผูกข้างหลังก็ได้หรือว่าจริงดิเป็นงานเปิดหน้ามึงมันได้กูว่าเสื้อใส่ได้หลายแบบหมวกก็ใส่ได้หลายแบบมึงกูก็ได้กูได้ได้มึงคนเดียวอ่ะโทนสีเห็นไหมมันโคละโทนสีกันอันนี้จะออกมิดนี่ตาบอดสีนี่ตื้อไม่ได้นะทำเป็นคนดูสะโพกนะทุกคนเรามาซื้อเสื้อร้านนี้อยู่ตรงโครงการสีนะคือน่ารักมากอย่างนี้คือรอยเดียวจริงเหรอวะเฮ้ยมันดีเนาะเว้ยมันกรุบกรุบเนาะเว้ยรอยเดียวอะได้ละ1ใบอ่ะกูก็ได้แล้วนี่จ้าได้แล้วจ้า100บาทจ้าเฮ้ยไม่ได้มายืนตรงครบคุ้มค่าตอนหมดเงินนานมากไทยทวีมีชัยชโยนี่คือการแบบยืนตรงครบคุ้มค่าเอ้าสวัสดีนี่คือการยืนตรงครบคุ้มค่าตื่นเต้นกับการยืนครบคุ้มค่ามากเลยนี่จ้าแล้วก็มาช็อปกระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋าลูกปัดในตำนานนะจ๊ะต้องมานะจ๊ะนี่นะจ๊ะอะไรคะคนนี้คือเจ้าของร้านนะคะดูยันนี่น่าหวานอันนี้ก็เป็นใส่กระโปรงซ้ายแต่ตัวเล็กได้อันนี้น่าก็ใส่เป็นแบบซองได้น่าหวานอันนี้น่าหวานก็ได้อันนี้ว่ะทำไมต้องโพสอ่ะนี่ให้ปีลองอันนี้ร้านนี้คือร้านนี้มันมีอยู่2ร้านมีตรงหน้าซอยแล้วก็ในซอยวิธีการถอดนี่ถูกต้องเหมือนลูกสาวเลยไม่ควรใส่เพราะว่าไม่มีคนช่วยถ้าเกิดจะใส่ต้องมีผู้กับห้องด้วยนี่นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเสื้อครอปแบบมุกนะคะนี่สวยน่ารักพอดีว่าใส่เสื้อเชิ้ตตัวใหญ่มาด้วยใส่แล้วก็จะมีความแบบว่าเก๋ๆอันอย่างเงี้ยสวยเออแบบว่านมจริงๆอ่ะอยู่ตรงนี้นะได้มาจ้ะแม่มาจ้าเออน่ารักสุดทุกคนอันนี้ก็มีความน่ารักอ่ะอันนี้มันแบบวิบๆมากI wake up flex I'm down that check no drip this tell them run it up no sleep no rest might crash might wreck but first die stretch tell them run it up I wake up flex I'm down that
มึงหากดอัดหรือเปล่ากดอัดอันนี้เป็นความลูกคุณนะลูกคุณอะไรลูกคุณหนูอ๋อได้เออเขาก็ได้โอ้โหลมพัดมาโอ้โหดีด้วยประกัน5ซอย2ค่ะโครงการ5ซอย2คือร้านนี้คือแบบต้องมาจริงๆเดินไปตรงไหนก็เจอนะในจตุจักรคือตรงนั้นก็ตรงนั้นใช่ไหมข้างหน้า3ร้านมี3ร้านจริงๆมีคนเดินเยอะอ๋อนั่นแหละตะกี้แล้วก็โครงการ5ซอย2แล้วก็อีกอันนึงการ4ซอย2โครงการ4ซอย2เยอะมากจากทุกมุมอ่ะยังไงต้องเจออ่ะถ้ามาต้องเจออ่ะสวัสดีค่ะโอ้ย 1,000 บาทแล้วเพิ่งได้บอกว่าวันนี้มีงบ 1,000 บาทมาตั้งแต่กี่โมงโอ้โหตั้งแต่ฟ้าไม่มืดฟ้ามืดเพิ่งจะแตกแบงค์พัน80บาทบาทนี่ของเราก็ตัวนี้80แบบใช่แต่ได้2ดังโอเคอ่ะใช่ไหมเงินแล้วอ๋อนั้นก็ได้คนละตัว80บาทครับครับแต่ว่าเราต้องจบเพียงเท่านี้แล้วแหละเพราะว่าจบแล้วหรอยังไม่หมดเลยเพราะว่าโปรแบตจะหมดจบไปก่อนรีบจบไปก่อนเราอ่ะเราว่าเราครบ 2,000 แล้วจริงเหรอเออเราครบ 2,000 แล้วโดนเมื่อกี้ใช่ไหมโดนเมื่อกี้ไป 1,000 นึงจุก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 ไป100 180 200ประมาณ400นิดๆเออกับเราไปทั้งหมด80บาท80บาทของกินก็ไม่เสียจบแค่นี้นะอ๋อนี่ไงร้านกระเป๋าเนี่ยอุ๊ยอีกโครงการจะดูไหมวิ่งวิ่งเพื่อแม่ก็เสียตังค์อ่ะเออนั่นไงอุ้ยวิ่งงานดีดีอ่ะยังไงอ่ะผ่านมาแล้วแต่ทุกคนแค่นี้แหละหวังว่าจะสนุกกันเดี๋ยวกลับบ้านไปเห่อของให้ดูว่าเราได้อะไรบ้างกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนวันนี้ต้องขอโทษทุกคนมากๆที่แบบหน้าสดเวอร์คือสดแบบสดจริงๆเพราะว่าวันนี้อ่ะไม่ได้ตั้งใจที่แบบจะถ่ายวล็อกแต่ด้วยความที่ว่านัดกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงปลงใจกันว่าเฮ้ยไปเดินสวนจตุจักรกันดีกว่าแบบไม่ได้เดินมานานมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยนัดกับเพื่อนเดินสวนจตุจักรกันแล้วก็โอเคไหนๆก็ไปแล้วก็เลยถ่ายวล็อกช้อปปิ้งให้ทุกคนได้ดูกันเนาะก็มาดูกันดีกว่าว่าปิโป้ได้อะไรมาบ้างนะคะทุกคนโอเคมาดูกันว่าปิโป้ได้อะไรบ้างนะทุกคนมันจะมีความแบบว่างงๆนิดนึงสิ่งแรกที่ปิโป้ได้นั่นก็คือแว่นอันนี้ดูดิมีข้อแบบใส่ไปแล้วคือถ่ายรูปสวยแน่นอนปิโป้ชอบมากแว่นแบบนี้นะคะราคา59บาทแล้วก็คุณพี่เขาลดให้เหลือ50บาทนะอันนี้50บาทใส่ถ่ายรูปเก๋ๆชิคๆได้เวอร์นะคะโอเคจบไป1บาทจบไปกับแว่น50บาททุกคนทรมานกับการเห็นหน้าอันนี้ของปิโป้ป่ะช่างมันเถอะโอเคอ่ะอันนี้50บาทชิ้นต่อไปที่เราได้อะไรวะชาดาอันนี้นะคะจะเป็นเหมือนว่าเป็นเสื้อใส่เดี่ยวสามารถแบบใส่ได้หลายแบบเดี๋ยวปิโป้จะใส่ให้ทุกคนดูนะก็คือเป็นผ้าชิ้นนึงนะคะที่สามารถใส่เป็นนี่คล้องคอก็ได้นะคะแล้วก็เขาก็สามารถปรับทำเป็นเกาะอกก็ได้เหมือนกันก็คือพับผ้าลงมาแล้วก็เอามาผูกด้านหลังนะคะแล้วก็แบบที่3ก็คือสามารถเอามาพันข้างหน้าได้ก็คือสามารถใส่ได้หลายแบบนะชิ้นนี้เนี่ยซื้อมาในราคา250บาทโอเคมาต่อกันที่ตัวต่อไปเหนื่อยอะพูดแล้วก็เหนื่อยเฮ้ยมาตะดาว่าจะไม่เอาสีเขียวแล้วเชียวแต่ก็คือต้องโดนสีเขียวมาจนได้ไม่รู้เป็นอะไรแต่อันนี้เป็นสีเขียวมินที่แบบอยากได้มานานมากแล้วนะคะแล้วก็มาเจอตัวนี้คือแบบ300บาทรีบเลยจ้าจับมาเลยจ้าตัวนี้นะคะ300บาทเป็นเสื้อเชิ้ตแบบโอเวอร์ไซส์นะคะทุกคนแล้วก็ดีเทลของเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคอปาดแล้วก็มีปกข้างนึงอีกข้างนึงไม่มีปกนะคะแล้วก็เป็นเสื้อที่แบบใส่แบบไซส์ใหญ่ใส่แบบโคร่งๆไปเลยนะคะด้านหลังเนี่ยเขาจะมีกระดุมให้ด้วยก็คือดีเทลแบบน่ารักเลยแหละแล้วก็เป็นสีมินคือแบบเป็นสีมินที่แบบมินน่ารักมากเป็นสีมินที่แบบปิโป้ใส่แล้วดูขาวไม่รู้คิดเองชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะคะชิ้นต่อไปนั่นก็คืออันนี้คือแบบยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็อยากได้นานมากแล้วก็ทำใจอยู่นานมากว่าจะซื้อดีไหมชาดาอันนี้นะคะเป็นลูกปัดบาร์นะทุกคนเป็นแบบว่าลูกปัดลอยมือจริงๆอะทุกคนอันนี้ร้านพี่นูนะคะเป็นร้านที่แบบว่าปิโป้ซื้อร้านพี่นูตั้งแต่สมัยปิโป้ยังเรียนอยู่มหาลัยอยู่เลยอะตอนนั้นคือพี่นูทำร้านเก่งๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาทำเป็นแบบว่าร้านกระเป๋าร้านที่แบบทำงานมืองานแบบว่าลูกปัดต่างๆถ้าเกิดนึกถึงกระเป๋าลูกปัดให้นึกถึงร้านพี่นูนะคะซึ่งมีหลายสาขามากๆทุกคนหลายสาขาในที่นี้
ลิ้นพันหลายสาขาในที่นี้ก็คือมีในส่วนเจ้าจักรแหละแต่มีหลายร้านหลายจุดนะคือเดินตรงไหนก็เจอแน่นอนร้านพี่นูนะคะร้านนี้คือแบบสวยมากเป็นดีเทลลูกปัดพี่เพิ่งจำราคาไม่ได้อะเดี๋ยวถ้าจำได้เดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้นะทุกคนด้วยความบอกว่ามึนงงมากจริงๆนะคะอันนี้คือสวยมากเก๋มากอยากได้นานแล้วแล้วก็แบบทำใจอยู่ว่าเอ๊ะซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อสุดท้ายก็ซื้อจ้ะนี่นะคะเสื้อลูกปัดอันนี้นะคะพี่โป้ก็จะมาใส่แมทกับเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่อันนี้เลยนะคะก็คือสามารถใส่คู่กันได้เลยเพราะว่าตรงลูกปัดเนี่ยเขาจะเป็นแบบไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะคะก็คือใส่แล้วคือน่ารักมากแมทแบบนี้ได้เลยนะคะกิ๊กกรีอ่ะมาต่อกันที่ร้านพี่นูเหมือนเดิมนะร้านพี่นูนี่ได้อันนี้มากระเป๋าหัวใจน่ารักไหมทุกคนน่ารักมากอันนี้คือน่ารักมากจริงๆแล้วอ่ะปิโป้อยากได้เป็นสีเงินที่เป็นแบบสีเงินเงาๆอ่ะแล้วก็เป็นลักษณะรูปหัวใจแบบนี้นะคะแต่มันหมดก็คือได้อันนี้แบบน่ารักมากจุกๆไปเลยคือสวยมากงานดีเทลคือแบบดีมากทุกคนบอกแล้วว่าถ้าเกิดนึกถึงกระเป๋าลูกปัดให้นึกถึงร้านนี้เข้าไว้นะคะอ่ะแล้วก็ยังไม่จบจ้ะยังมีอีกหนึ่งใบนี่ใบนี้นะคะน่ารักมากใบนี้คือมีความแบบกรุบกริ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 บภาษาอะไรใบนี้มีความแบบว่าเป็นอัซเซสซอรี่ได้นะคะสามารถแบบใช้แบบเป็นอัซเซสซอรี่ในการแบบแต่งตัวได้อะไรอย่างเงี้ยทำให้การแต่งตัวของเรานั้นมันดูแบบปังมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะมาต่อที่ชิ้นสุดท้ายที่เราได้นะคะนั่นก็คือทาดาเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อครอปทุกคนน่ารักมากเป็นแขนตุ๊กตาแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นลายสกอตนี่ตัวนี้คือน่ารักมากเป็นแขนตุ๊กตาลายสกอตนะคะแล้วก็ลักษณะเขาจะอยู่ใต้ราวนมพอดีนะแล้วก็ใส่แล้วทรงสวยมากพี่โป้ชอบแขนมากมีความแบบน่ารักมุ้งมิ้งมากอันนี้คือราคา80 บาทนะทุกคนนี่ด้านหลังนะคะก็คือเป็นแบบผูกนะคะเราสามารถผูกได้จริงๆอ่ะพี่โป้ก็อยากแบบเอาด้านหลังมาไว้ด้านหน้าเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ต้องลองดูว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะคิดว่าหมดแล้วนะคะในเรื่องของเสื้อผ้านะคะอ๋อนี่พี่โป้ได้กระเป๋าใบนี้มานะคะ100 บาททุกคน100 บาทกระเป๋าใบนี้คือแบบน่ารักมากให้ทุกคนดูใกล้ๆดูดิมันมีความแบบว่าหมุดเงินๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสายโซ่แบบนี้คือดีมากอ่ะแล้วก็ข้างในอ่ะเปิดให้ดูข้างในมันจะมีความแบบว่าเปื้อนๆนิดนึงเนาะก็ความแบบความ100 บาทอ่ะทุกคนกระเป๋าอันนี้นะคะพี่โป้กะว่าเออจะเอามาใช้เป็นแบบกระเป๋าคลัตช์แบบหนีบจักรแร้อะไรอย่างงี้แล้วก็เออถ้าเกิดแบบวันไหนอยากสะพายก็สามารถสะพายได้100 บาทเองอ่ะทุกคนมันมีความแบบว่าเก๋มากเวอร์หมดแล้วนะคะกับของที่ People Shopping แล้วก็มาเห่อให้ทุกคนได้ดูกันนะคะคือตอนนี้คือแบบตาจะปิดแล้วคือง่วงมากทุกคนคือมันแบบใช้พลังงานเยอะมากในการเดินสวนจตุจักรอ่ะเหนื่อยค่ะก็คลิปวันนี้พูดเห็นนะพูดก็ยังงงเลยก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะแล้วก็อยากให้ People ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะจ๊ะตอนเนี้ยคือทนหน้าตัวเองไม่ไหวแล้วไปกดติดตามกด follow กันด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะวันนี้แค่นี้ก่อนจริงๆทุกคนคือแบบโอ้ง่วงตาจะปิดแล้วโอเคบ๊ายบาย